สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้ Google Classroom กันนะคะขั้นแรกก็คือให้เราไปที่เว็บไซต์ของ Google ก่อนค่ะแล้วก็ล็อกอิน Account Google ของมหาวิทยาลัยนะคะเสร็จแล้วเราพิมพ์คำว่า Google Classroom ลงไปในช่องเลยค่ะกด Enter ให้เลือกหน้าเว็บไซต์ที่มันมี URL คำว่า classroom.google.com นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็สามารถเข้าไปโดยตรงเลยค่ะโดยการพิมพ์ URL ค่ะแล้วก็ Enter ค่ะแล้วเมื่อเราเข้าสู่หน้า Google Classroom แล้วนะคะเราก็จะสร้างชั้นเรียนกันค่ะโดยกดสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะเราก็กดสร้างชั้นเรียนค่ะอันแรกสุดนะคะก็จะเป็นชื่อวิชาของเรานะคะเช่นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ห้องนะคะก็เป็นการระบุห้องถ้าเกิดเรามีการสอนมากกว่า1ห้องขึ้นไปนะคะก็อาจจะเป็นห้อง01 02 03ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น01นะคะและเรื่องนะคะก็จะเป็นโทอีกค่ะเสร็จแล้วเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะและเมื่อเราเข้ารายวิชาได้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะมีรหัสของชั้นเรียนนะคะก็ให้อาจารย์นำรหัสของชั้นเรียนนี้ไปให้นักศึกษาค่ะเพื่อที่นักศึกษาจะได้นำรหัสเข้าไปล็อกอินเข้าสู่วิชาเรียนค่ะสำหรับหน้าสตรีมนี้นะคะก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลนะคะในวันอังคารนี้เราก็สามารถกดเพื่อที่จะสร้างโพสต์ได้เลยค่ะเรียนออนไลน์รอบที่1วันอังคารที่17มีนาคม17มีนาคมแล้วเราก็แปะลิงก์สำหรับเข้าไปเรียนออนไลน์นะคะโดยการที่เราเข้าไปที่ Google Meet ค่ะพิมพ์ URL ได้เลยค่ะmeet.google.com นะคะแล้วก็ Enter ค่ะเสร็จแล้วกดเข้าร่วมเดี๋ยวเริ่มการประชุมค่ะให้เราป้อนรหัสการประชุมนะคะก็คือ TOEIC 01ซึ่งรหัสตัวนี้จะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรือว่าอักขระพิเศษได้นะคะเสร็จแล้วให้กดต่อไปค่ะแล้วเราก็กดเข้าร่วมนะคะเราสามารถนำลิงก์นี่ค่ะตัวนี้Copy นะคะเราก็นำไปใส่ไว้ในโพสต์ของเราได้ค่ะและถ้าเรามีไฟล์ที่ต้องการให้นักศึกษาศึกษาก่อนที่จะเข้าเรียนออนไลน์นะคะเราก็สามารถอัพลิงก์ได้ค่ะโดยการกดเพิ่มค่ะอัพลิงก์ผ่าน Google ก็ได้นะคะหรือว่าเรามีลิงก์จากที่อื่นที่จะให้นักศึกษาอ่านก็สามารถใส่ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มไฟล์ค่ะหรือเป็นวิดีโอจาก YouTube สามารถใส่ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอัพไฟล์นะคะก็เลือกไฟล์มาค่ะอันนี้แล้วก็กดเพิ่มเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยค่ะเราก็จะได้โพสต์มา1โพสต์นะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยสิ่งใดนักศึกษาหรือว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถแสดงความคิดเห็นตรงนี้ได้เลยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่หน้าของงานของชั้นเรียนค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างคำถามหรือว่าเนื้อหาที่ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาอ่านหรือว่าโหลดเนื้อหาเข้าไปอ่านที่บ้านนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะกดสร้างค่ะตรงนี้ในหัวข้อของงานก็จะใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะงานแบบทดสอบจะใช้กับการสอบออนไลน์ค่ะคำถามอันนี้ก็จะเป็นการถามตอบสั้นๆนะคะเนื้อหาก็จะใช้พูดเนื้อหาต่างๆนะคะที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาหรือว่าโหลดกลับไปอ่านนะคะส่วนการใช้โพสต์ซ้ําก็จะเป็นการนําโพสต์ที่เราพูดมาแล้วขึ้นมาใช้อีกครั้งนึงค่ะและสําหรับหัวข้ออันนี้ก็จะเป็นการแบ่งหัวข้อต่างๆนะคะมีทั้งหัวข้อหลักหัวข้อย่อยอย่างเช่นเนื้อหาบทที่1บทที่2บทที่3เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างแบบฝึกหัดกันดูนะคะก็งานอันนี้ก็จะเป็นชื่อค่ะชื่อก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดบทที่1คำแนะนำตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือถ้าเกิดเรามีโจทย์สั้นๆให้นักศึกษาทำเราก็สามารถพิมพ์โจทย์ลงไปในตรงเนื้อหาตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ของแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษานำไปทำแล้วก็นำมาส่งก็ได้เช่นกันค่ะก็กดเพิ่มไฟล์ค่ะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่ต้องการให้นักศึกษาทำมาส่งนะคะอันนี้กดเพิ่มเมื่ออัปตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็มาดูทางด้านขวามือค่ะจะมีการให้คะแนนนะคะว่าแบบฝึกหัดบทนี้จะมีคะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น10คะแนนนะคะมีวันครบกำหนดส่งไหมถ้ามีก็คลิกกำหนดส่งนะคะอีก2วันข้างหน้าเสร็จแล้วก็ให้เรากดมอบหมายได้เลยค่ะก็จะขึ้นแบบฝึกหัดที่1นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็จะบอกว่ามีใครส่งแล้วกี่คนมียังไม่ส่งกี่คนนะคะคลิกเข้าไปดูงานตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะคะว่ามีใครบ้างกี่คนส่งงานแล้วหรือยังได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็กลับเข้าสู่หน้าวิชาเรียนนะคะหลังจากนั้นมาที่หน้าของผู้คนค่ะอันนี้ก็จะมีการบอกนะคะว่ามีอาจารย์ผู้สอนกี่ท่านแล้วมีนักศึกษาทั้งหมดกี่คนค่ะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นการให้คะแนนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของนักศึกษานะคะตรงด้านบนด้านนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1ถ้าเรามีแบบฝึกหัดอื่นๆก็จะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะคะว่าแบบฝึกหัดที่1มีเต็ม10นักศึกษาคนนั้นได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้จะยังไม่มีนะคะเพราะว่าเรายังไม่มียังไม่ได้ให้คะแนนค่ะแล้วเราก็สามารถกดดูการส่งได้ตรงนี้นะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ